เมื่อพระองค์บรรลุธรรมแล้วก็มาสอนพุทธบริษัทในยุคนั้นสมัยนั้นไปสู่มรรคผลนิพพานไปมากมายแต่ก็ยังวางศาสนาเอาไว้เพื่อให้คุณบุตรลูกหลานได้ศึกษาและปฏิบัติตามให้เดินตามรอยพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อๆกันไปนี่ศาสนาโลกเลยมา 2,500 กว่าปีมาเลยเป็นอย่างว่าเป็นศาสนาที่คือกล้องดังสนั่นสะท้านโลกอยู่แต่ทำไมพวกเราทั้งหลายไม่ได้ยินคำประกาศของพระพุทธเจ้านั้นนั้นคำประกาศอันนี้ใครเป็นตัวกระบอกเสียงให้พระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านพระสงฆ์เป็นผู้ประกาศศาสนาแทนพระองค์ในยุคนี้สมัยนี้มันก็พูดกันเรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้แต่เราก็เอาหูเป็นนาเอาตาไปได้ทำท่าไม่ได้ยินเสียงกันนั่นแหละที่นี่เป็นที่ระบากระบนนะไม่ได้ยินที่นี่เป็นความทุกข์ยากลำบากไม่ได้ยินขอสุขอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คนเรามาบ่นกันงอมแงมอย่าว่าความทุกข์อย่างนั้นความทุกข์อย่างนี้ไอ้ความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกทางไปไม่ไปทางทุกข์ที่พระพุทธเจ้าห้ามฝืนไปนี่ฝืนเข้ามาฝืนอะไรเดี๋ยวนี้คือเราไม่ยอมรับความจริงคือฝืนความจริงอยู่เรื่อยๆสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมเอาถอยก็อย่างเนี้ยถอยหน้าถอยหลังนี่น่ะเตี้ยขึ้นเตี้ยลงอยู่แบบเนี้ยมันจะเอาได้ได้มันไม่ไปได้ไปหลังอะไรเลยมันเต้นนั่งอยู่ที่เดียวอย่างนี้เองแล้วก็มาบ่นว่าไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะบ่นทำไมเราจะบ่นทำไมเราใครเป็นคนทำให้เราเป็นคนทุกข์ก็เราเป็นคนเองตัวเดียวเองเป็นคนทำให้ตัวเองทุกข์ได้นั่นคืออะไรเราทำยังไงให้ตัวเองทุกข์คือเราเองไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละถ้าคนใดไม่ยอมรับความจริงผู้นั้นจะเจอแต่ปัญหาเป็นทุกข์ตลอดชีวิตชาตินี้เจออย่างนี้อีกชาติหน้าเจออีกนี่คือเราความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราฝืนธรรมชาติคือความจริงความจริงเป็นอย่างนี้เราฝืนเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเราฝืนเป็นอย่างนั้นฝืนเรื่อยๆตกลงนะว่าทุกคนที่มีความทุกข์นั้นคือเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงมันจะเกิดน้ำตาไหลพ่านกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าความจริงเราไม่ยอมรับนั่นเองถ้าทุกคนยอมรับความจริงทุกอย่างแล้วเนี่ยความทุกข์ต่างๆนั่นมีก็เป็นเรื่องธรรมดาไปนี่ว่าทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเองไม่เดือดร้อนนี่ก็มีไปที่มีธรรมชาติของธรรมดาของโลกนี่แต่เราไม่มีทุกข์นี่เพราะอะไรเพราะยอมรับความจริงนั่นแหละปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวสังคมทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากว่าคนไม่ยอมรับความจริงซึ่งกันและกันแล้วไม่ยอมรับความจริงกับตัวเองด้วยอันนี้เองปัญหาของคนใครเป็นคนสร้างให้เราสร้างเราเองต่างคนต่างสร้างให้ปัญหาแก่ตัวเองได้ไม่แล้วนะยังไปสร้างปัญหากับคนอื่นสัตว์อื่นมากไปกว่านี้อีกวุ่นวายไปมากเหลือเกินนี่คือว่าลักษณะสังคมของโลกของมวลสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่กับโลกนี้มายาวนานถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าคนฝืนธรรมชาติความจริงยังตกหลุมตกบ่อกันตลอดเวลา